สวัสดีครับสำหรับวิดีโอวันนี้ครับจะพาจะนำเสนอนะครับการเขียนโปรแกรมการเขียนภาษา SQL โดยดึงแค่บางคอลัมน์ในตัวอย่างก่อนหน้านี้เราดึงหมดเลยนะครับบางทีเราจะแสดงแค่ name อย่างเดียวเนี่ยจะทำได้ยังไงนะครับวิธีการก็คือว่าวิธีการเปลี่ยนจากดอกจันเป็นชื่อคอลัมน์เสร็จแล้วครับ SQL ได้เลยเรียบร้อยง่ายเราจะเห็นแสดงเป็นคำว่า name ถ้าเราไม่พอใจคำว่า name นะครับตั้งชื่อให้มันได้ใช้ s ชื่อนี้นะครับ sq ก็จะเป็นคำว่าชื่ออาจจะเดือๆนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ my name sq ใหม่นะครับผมเรียกว่า sq อันนี้คือเราตั้งชื่อตรงหัวมันนะครับหัว name มันไม่จำเป็นก็ได้นะครับลบทิ้งไปซะเนี่ยหนึ่งคอลัมน์แล้วผมอยากแสดงอีกผมก็ใส่คอมมากันแล้วก็ตามด้วยชื่อของฟิลครับมาละสองอันอยากจะโชว์ดีเทลอีกก็ได้ดีเทลเนี่ยมาละนะครับหรืออาจจะใช้ชื่อเทเบิลแล้วตามด้วยชื่อฟิลก็ได้ tbbook.nameแบบนี้นะครับชื่อ table tb book เนี่ยตามด้วย name ซึ่งเป็นชื่อ field sq ออกเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเราพิมพ์ผิดล่ะ name ee นะครับพิมพ์ผิดก็ error บอกว่า unknown column เห็นไหมครับบอกว่าเอ้ยไม่รู้จักเลย column ชื่อ tb book name ee ไม่มีอยู่ในรายการนะครับมันก็จะบอกเราแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวพิมพ์ผิดถ้าผิดมันบอกทันทีนะครับอันนี้ก็จะง่ายหน่อยเป็นการ select แบบธรรมดา select บางคอลัมน์นะครับ select 3คอลัมน์ขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าสไลด์ผมมันตัวเล็กครับเอาละในตัวอย่างถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นไปในส่วนของการแวร์แวร์ก็คือการดึงแบบมีเงื่อนไขเป็นการระบุข้อมูลที่เราอยากจะได้จริงๆนะครับตอนนี้ก็ขอให้ทบทวนเรื่องการ select ให้ได้ก่อนก็คือ select ทั้งหมดกับ select บางคอลัมน์นะครับเอาให้แม่นก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่อ